สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันรายการสาระดีๆเพื่อสังคมไทยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลใดหน่วยงานใดหรือว่าองค์กรใดค่ะที่ล้วนแล้วแต่คิดและทำสิ่งดีๆในการดูแลคนไทยดูแลสังคมไทยแล้วเราก็รายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวดีๆของท่านนะคะเพื่อเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงค่ะที่จะเผยแพร่เรื่องราวดีๆรวมถึงอาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในสังคมได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆร่วมกันในการดูแลคนไทยและสังคมไทยไปพร้อมๆกันค่ะเพราะเราเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าคนไทยนั้นไม่เคยทิ้งกันค่ะและแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ๋มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ตรุษเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้ค่ะเราก็มีหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ถูกจัดขึ้นในช่วงนี้ค่ะนั่นคือโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นโครงการอะไรเกี่ยวกับอะไรในการออกมาดูแลคนไทยด้วยกันเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งท่านให้เกียรติสละเวลามาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะขอต้อนรับท่านนายแพทย์สุขสันต์กิตติสุภกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะขอบพระคุณคุณหมอที่สละเวลามาในรายการของเรานะคะคุณหมอคะสงสัยคุณผู้ชมจะทายได้แล้วถ้าคุณหมอมาเองอย่างนี้แสดงว่าโครงการนี้ต้องเกี่ยวกับสุขภาพแน่เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับค่ะเป็นโครงการอะไรคะก็สืบเนื่องจากในวาระโอกาสนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครและทางรัฐบาลนะครับได้จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับในโอกาสมหามงคลนะครับบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้มีพระบรมราชาภิเษกไปในวันที่4ถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลก็ได้ให้มีการจัดโครงการดีๆในวาระโอกาสนี้นะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครก็ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติท่านนะครับในส่วนของสำนักการแพทย์ก็ได้รับมอบหมายซึ่งสำนักการแพทย์เราก็จัดโครงการดีๆ2โครงการนะครับเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบรมราชาภิเษกนี้นะครับนะคะ2โครงการนี้แน่นอนต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแน่นอนใช่มั้ยคะครับ2โครงการนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมี2โครงการครับโครงการแรกเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับกับอีกโครงการนึงเป็นโครงการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นโครงการแพทย์โครงการแพทย์เคลื่อนที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะดูเรื่องดูแลสุขภาพแล้วก็อีกอันนึงเป็นบริจาคเหรอคะหรือว่าเป็นโครงการดูแลเฉพาะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเหรอคะโครงการแรกเนี่ยจะเป็นโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเน้นที่ผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีที่มีโอกาสที่จะมาคัดกรองสุขภาพใน11รายการนะครับตั้งแต่ซักประวัติตัวร่างกายเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ทีนะครับกับโครงการที่2เป็นการบริจาคโลหิตบริจาคโลหิตเหมือนการทำบุญเพื่อเอาบุญมาเพื่อในโอกาสเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ครับซึ่งจริงๆเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโครงการที่เหมือนได้ทำบุญด้วยปกติเราจะต้องเป็นบริจาคที่สภากาชาดไทยหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีโครงการแสดงว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่าจะมีที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันไหนและสิ้นสุดวันไหนคะเราทำโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปีนี้นะครับถึงวันที่28กรกฎาคมปีหน้า2563ปีหน้าใช่ไหมคะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับก็คือเลยให้เป็นยาวไปตรงนั้นทั้งปีกว่าๆปีเกือบสัก2เดือนได้2เดือนมี2โครงการนะคะคุณหมอจะคุยเรื่องโครงการอะไรกันก่อนดีคะรายละเอียดโครงการเอาโครงการแรกก่อนนะครับโครงการคัดกรองผู้สูงอายุนะครับซึ่งเนื่องจากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเราเนี่ยเราทำในเรื่องของการเปิดคลินิกผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับนะครับเราเปิดคลินิกผู้สูงอายุถึงระดับที่เราเป็นระดับสำหรับเมกะซิตี้ระดับเมืองเป็นระดับคุณภาพนะครับโดยใช้เกณฑ์ร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับมาจัดทำเกณฑ์ร่วมกับสมาคมพฤกษาวิทยาแล้วเราก็ปรับเกรงของเราจนเรามีคลินิกผู้สูงอายุทั้งที่เปิดในโรงพยาบาลเรานะครับทั้งสิ้นเนี่ย10โรงพยาบาลนะครับจนเป็นเกณฑ์คุณภาพขึ้นมานะครับตอนนี้จากตรงนั้นเองเราได้ร่วมมือกับสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต13กรุงเทพมหานครในการจัดทำโครงการคัดกรองสุขภาพกับผู้สูงอายุฟรี
ซึ่งในการนี้นี่เองเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะทำโครงการนี้ร่วมกับในโอกาสเฉลิมพระเกียรติของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้นะครับโดยมีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั้งหมด11รายการ11รายการเรียกว่าครบเลยครบเลยปกติเนี่ยอย่างสปสช.เราคือเป็นเรื่องของการรักษาเมื่อเจ็บป่วยใช่ไหมคะเป็นสิทธิ์เรื่องการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่เรื่องของการตรวจคัดกรองนี่ตอนแรกเหมือนจะไม่ได้รวมแต่นี่คือเป็นโครงการพิเศษอันนี้อยู่ในเรื่องส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพเลยใช่ไหมคะส่งเสริมสุขภาพเลยครับซึ่งใน11รายการนี้ก็จะได้ข้อมูลครบหมดซึ่งถ้าเราสามารถกระจายการคัดกรองได้ทั่วพื้นที่กรุงเทพเราจะเหมือนกับเราเป็นการสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพด้วยโอ้จริงด้วยค่ะนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับกรุงเทพมหานครมีประชากรที่ลงทะเบียนประมาณ5.8 ล้านแต่จริงๆจะอยู่ตามที่สปสช.ได้คำนวณไว้ประมาณ8 ล้านกว่าแต่เรามีประชากรอยู่ทั้งสิ้นที่คิดว่าไมเกรตเข้ามาในภาคกลางวันรวมแล้วน่าจะประมาณ10-12 ล้านในการนี้เนี่ยเราเชื่อว่าผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมีสถิติปี2562เนี่ยนะครับเรามีประมาณ 960,000 คนแต่เลขกลมๆจริงๆผมว่าน่าจะมากกว่านั้นต้องมากกว่าล้านนะครับที่ไม่อยู่ในการลงทะเบียนไว้นะครับล้านกว่านะตอนนี้ในกลุ่มนี้จะมีติดบ้านติดเตียงซึ่งเราประมาณการอยู่ระหว่าง 50,000 ถึง 70,000 คนที่เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้านแล้วก็ติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับก็จำนวนผู้สูงจำนวนมากทีเดียวแต่เราไม่เคยมีการสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุครั้งใหญ่นี่เป็นโอกาสดีนะครับที่จะมีการสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งถ้าประชาชนผู้สูงอายุได้มาร่วมกันในการคัดกรองสุขภาพตัวเองเราก็จะสามารถได้ข้อมูลสุขภาพชิ้นใหญ่ของกรุงเทพมหานครเยี่ยมเลยค่ะงั้นเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะใครมีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้สูงอายุใกล้บ้านหรือว่าอะไรก็ตามชวนให้มาร่วมกันตรวจคัดกรองดีกว่าแล้วตรวจที่ไหนอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องลงทะเบียนไหมคะมีระยะเวลาจำกัดแบบที่จะต้องยื่นเรื่องเพื่อจะส่งชื่อลงทะเบียนอะไรนี้ไหมคะคงจะใช้วิธีสะดวกนะครับเดี๋ยวผมบอกรายการก่อนว่าเช็คอะไรก่อน11รายการ11รายการมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่การตรวจสุขภาพโดยนายแพทย์นะครับมีการเจาะเลือดมันเจาะเลือดเนี่ยก็จะมีเจาะเลือดเช็คน้ำตาลเช็คไขมันเช็คเลือดนะครับเลือดการนับเม็ดเลือดนะครับมีการเช็คการทำงานของไตก็จะมี4อย่างเป็นเรื่องหลักนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการคัดกรองสุขภาพในเรื่องของการประกอบกิจวัตรประจำวันที่เขาเรียกว่าเป็น activity of daily living หรือ ADL ก็คือดูว่ามีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรทานข้าวได้เองไหมต้องให้คนอื่นช่วยไหมเข้าห้องน้ำได้เองไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนรายการที่3ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินภาวะซึมเศร้านะครับภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีเรื่องของการคัดกรองความบกพร่องของการมองเห็นหรือว่าสายตาให้นะครับมีการประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนนะครับมีการประเมินสมรรถภาพของสมองนะครับว่าความจำเสื่อมไหมเริ่มมีความจำเสื่อมหรือยังนะครับมีประเมินภาวะโภชนาการอ้วนไปไหมผอมไปไหมนะครับไม่เหมาะสมกับกล้ามเนื้อที่เรามีหรือไม่นะครับมีการประเมินในเรื่องของภาวะคัดกรองกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับแล้วก็รายการที่10เป็นคัดกรองภาวะหกล้มสุดท้ายรายการ11จะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุที่มาจากสหสาขาเช่นด้านยาด้านทันตกรรมด้านอาหารด้านกายภาพเป็นต้นก็จะได้รับคำปรึกษากลับไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุจะคัดกรองจะได้อะไรบ้างได้สุขภาพตัวเองได้รู้ว่าเรามีโรคอะไรและจะป้องกันยังไงได้รับคำแนะนำกลับไปดูแลตนเองนะครับก็จะเป็นทั้งหมด11รายการซึ่งสามารถได้รับบริการฟรีทั้งหมดครับฟรีหมดเลยเหรอคะฟรีหมดเลยครับครบทุกด้านเรียกว่าครบทุกด้านจริงๆแล้วยิ่งรายการสุดท้ายนี่ได้มีโอกาสเจอคุณหมอสำหรับที่เราอาจจะมีแบบเฉพาะความจำเพาะที่แบบเป็นโรคที่ชัดๆเด่นๆอาจจะได้เจอคุณหมอแล้วก็ได้คำแนะนำในการดูแลหรือว่าจะนัดมาเจอกับตรวจกันอีกทีก็อาจจะได้มีการลงนัดกันอีกทีนึงถูกต้องครับโหดีจังเลยค่ะเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่คือฟังแล้วคุณพ่อเราต้องไม่พลาดเราต้องพาคุณพ่อเราไปหนึ่งก็คือจะได้เป็นการดูสถิติในเรื่องของปริมาณผู้ป่วยเองว่าจะเป็นโรคอะไรมากในผู้สูงอายุเราจะได้มีแผนในการวางแผนรณรงค์หรืออะไรต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนที่เป็นมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอยากชวนไปค่ะทีนี้เกณฑ์ล่ะคะอายุเท่าไหร่ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่ไหมแล้วต้องมีลงทะเบียนก่อนหรือเปล่าที่ไหนด้วยค่ะก็ง่ายๆเลยครับเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เราว่านี่คืออายุ60ปี60ปีขึ้นไปที่เดินทางมาได้นะครับแล้วก็การจะมาก็ขอให้เตรียมตัวนิดนึงนะครับต้องมีความพร้อมในเรื่องของการเจาะเลือดเพราะฉะนั้นต้องงดน้ำงดอาหาร
นะครับหลังสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มเพื่อมาเจาะเลือดดูเบาหวานดูไขมันนะครับส่วนอย่างอื่นไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับแล้วส่วนวันที่มาก็มาลงทะเบียนกลุ่มผู้สูงอายุนี่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงที่น่าขอให้เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกันอยู่ในพื้นที่คือมีทะเบียนบ้านมีทะเบียนบ้านมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพค่ะนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนก่อนไม่ต้องลงทะเบียนก่อนสามารถมาที่จุดคัดกรองสุขภาพได้เลยแล้วจุดคัดกรองอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้เราเปิดค่อนข้างจะครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพได้พอสมควรนะครับเช่นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เราเปิดทั้งหมด10โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลกลางตากสินเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทรอุทิศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลศิรินธรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเวชการลุนรัตโรงพยาบาลคลองสามวามีทั้งหมด10โรงพยาบาลในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเรายังมีโรงพยาบาลภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการแล้วได้รับการคัดกรองจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรขึ้นมานะครับซึ่งให้การบริการในการดูแลผู้สูงอายุด้วยเช่นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลเพชรเกษม2โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย2ค่ะโรงพยาบาลนันอาโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายค่ะโรงพยาบาลบางประกอบ8ค่ะโรงพยาบาลบางมดนะครับโรงพยาบาลมีอีกใช่ไหมคะมีครับก็จะมีโรงพยาบาลราชวิถีค่ะโอ้ยโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมหนองแขมโรงพยาบาลสายหยุดโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1กล้วยน้ำไทย1ด้วยและศูนย์บริการสาธารณสุขอีก68ศูนย์ที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับรวมทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นด้วยนะครับที่จดทะเบียนลงทะเบียนกับสปทช.ไว้นะครับสำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยก็อาจจะคัดกรอง8รายการแรกอาจจะไม่ครบในเรื่องของการให้คำปรึกษาก็อาจจะไม่มีสาขาตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้คัดกรองเรื่องการกั้นปัสสาวะไม่อยู่กับการภาวะพัดตกหกล้มแต่ทั้งหมด8รายการที่เหลือจะคัดกรองบริจาคเลือดตัวร่างกายอะไรเหมือนกันนะครับคลินิกชุมชนอบอุ่นนี่คืออะไรล่ะคะคุณหมอคะจะเป็นคลินิกซึ่งขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต13ที่เปิดให้บริการเป็น primary care หรือว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นคลินิกที่รับบริการด่านแรกสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์30บาทครับนะครับก็จะมีหมอมีพยาบาลมีเภสัชมีอาสาสมัครสาธารณสุขมาอยู่ในคลินิกครับแล้ว1คลินิกก็จะมีประชากรประมาณ 10,000 ถึง 20,000 คนที่ดูแลอยู่ซึ่งปัจจุบันก็น่าจะมีเกือบ200คลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพค่ะครับครอบน่าจะครอบคลุมและกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยเท่าที่ฟังเลยนะคะตอนแรกผู้สูงอายุสามารถไปรีเควสในเรื่องของคัดกรองเรื่องนี้ได้เลยได้เลยใช่ไหมคะก็มีคลินิกชุมชนอบอุ่นนี้อาจจะใกล้หน่อยแล้วก็จะมีศูนย์บริการสาธารณสุขอันนี้ก็เยอะมากนะคะใกล้ที่ไหนก็สามารถไปมีทุกที่ไหมคะศูนย์บริการสาธารณสุขต้องเช็คก่อนว่ามีงานโครงการทำได้ทุกที่เลย68ศูนย์ใช่ไหมคะบางศูนย์จะได้รับทำใน8รายการแรกบางศูนย์สามารถเปิดคลินิกครบวงจรได้ก็จะทำ11รายการเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ายังไงเช็ครายละเอียดในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็น่าจะมีรายละเอียดว่าศูนย์ไหนครบหรือไม่ครบบางคนอยากใกล้สองศูนย์ไปศูนย์ไหนดีอะไรเงี้ยเอาไปงั้นไปศูนย์ที่11รายการหรือ8รายการดีอะไรเงี้ยค่ะจะได้เช็คอีกทีนึงก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้นะคะซึ่งเป็นชื่อโครงการนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระพิธีบรมราชาภิเษกเก็บเรื่องของการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุใช่ไหมคะชื่อนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชได้นะคะก็ไปถึงปุ๊บเปิดลงทะเบียนกี่โมงคะเพราะว่าต้องอดน้ำงดน้ำงดอาหารตั้งแต่สี่ทุ่มถูกไหมคะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เวลาเริ่มปฏิบัติราชการก็ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไป8โมงเป็นต้นไปนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไปถึงแล้วมีจำกัดว่าจะรับจำนวนกี่ท่านหรือกี่คนต่อวันคะก็อยู่ที่ศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลอาจจะเพราะวันหนึ่งเวลาคัดกรองทั้ง11รายการเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างจะมากมันอาจจะมีคิวมีอะไรนิดนึงถ้าไปวันนี้อาจจะไม่ได้คิวก็อาจจะมีการนัดหมายนัดหมายครับและบางทีอาจจะไม่สามารถคัดกรองภายในครั้งเดียวอาจจะวันนี้คัดกรองสัก6รายการนัดมาวันหน้าอีกสัก5รายการอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดก็เมื่อครบแล้วก็สามารถที่จะทราบสุขภาพตัวเองได้ครับแต่นี่คือโครงการนี้คือเริ่มมาตั้งแต่1พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2563ปีหน้าเลยซึ่งเริ่มมาแล้วตอนนี้มีเหมือนไม่ทราบว่ามีเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วตอนนี้มีคนเข้ามาคุณผู้สูงอายุมาร่วมโครงการแล้วเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องแบบนี้เอาจริงๆไหมคะเขาแชร์กันเก่งมากค่ะแชร์เข้าไปในกลุ่ม
ปู่ย่าลุงป้านี่แชร์กันต่อเพราะว่าเขาจะดูแลเขาจะเรื่องแบบคอนเซิร์นเขาจะกังวลใจเรื่องสุขภาพเยอะวัยนี้เป็นวัยที่ชอบไปตรวจชอบไปตรวจคัดกรองสุขภาพเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการที่ดีเลยที่เราจะได้ทราบว่าในกรุงเทพเนี่ยมีอะไรและป่วยอะไรกันเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแนวโน้มเรื่องการใช้ชีวิตอาหารจะได้รู้ว่าสรุปว่าเป็นอะไรนะคะพอเราได้สถิติเราสามารถนำมาวางแผนเรื่องสุขภาพได้นะครับในกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช่ครับเหมือนทำโครงการอันนี้คิดว่าเป็นโครงการใช่อาจจะเอาวัคซีนนู้นวัคซีนนี้ถ้าเป็นกันเยอะๆก็จะสามารถมาเปิดได้เพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่ดีอาจจะสลับเวลาให้ทุกท่านมาร่วมโครงการแต่จริงก็คือไม่มีเสียสตางค์ใช่ไหมคะฟรีฮะฟรีฟรีนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าไปตรวจหรือมาเอกชนนี่เพราะมันก็มีเครือโรงพยาบาลเอกชนด้วยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ต้องเสียสตางค์นะคะเวลาไปตรวจพวกนี้คัดกรองตั้ง11รายการเนี่ยนะคะซึ่งที่เมื่อกี้กล่าวเอ่ยนามไปโรงพยาบาลเอกชนเยอะนะครับโอ้โรงพยาบาลใหญ่ด้วยค่ะฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วจะพาคุณพ่อไปดีกว่าครับนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็ชื่อเนื้อรายละเอียดของโรงพยาบาลไม่รู้ว่ามันจะมีขึ้นเป็นเพจให้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะดูไม่ทันเพราะว่าเยอะมากสามารถค้นได้ใน Google ดีกว่านะคะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดีกว่าน่าจะได้ครบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรุงเทพมหานครก็ได้โทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักการแพทย์นี่ฮะค่ะที่เบอร์ละฮะเบอร์โทรมีไหมคะมีออนไลน์ไหมคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะก็คือโทรไปที่นี้หรือว่าโทรไปหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์ได้เลยนะคะก็จะข้อมูลข่าวสารสำนักการแพทย์มีรายละเอียดแน่นอนนะคะเพราะว่าทีมงานเรื่องของการ PR นี่เก่งมากๆจริงต้องชมเพราะว่าแบบว่ามีข่าวสารอะไรส่งมาให้ตลอดเลยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการดีๆนี้ก็คือเรื่องของการโครงการตรวจชื่อโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงอายุเรียกสั้นๆอย่างนี้แล้วกันเรียกสั้นๆตรวจคัดกรองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับนะคะแล้วยังมีโครงการนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนเล่ารายละเอียดหรือว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมออีกท่านมาเล่าได้ผมเล่าได้เลยค่ะหมออีกท่านนึงที่เป็นอีกโครงการนึงได้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะโครงการที่2ในกิจกรรมที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของโครงการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งอันนี้ดำเนินการเฉพาะในส่วนของสังกัดสำนักการแพทย์ก็คือมี4โรงพยาบาลเท่านั้นอ๋อ4โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลศิรินธรมี4โรงพยาบาล4โรงพยาบาลก็เชิญชวนประชาชนผู้สนใจนะครับสามารถจะมาบริจาคให้ทั้งใน4โรงพยาบาลนี้ได้ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะได้ทุกวันครับได้ทุกวันนะครับมาบริจาคแล้วอาจจะมีของชำร่วยให้นะครับเป็นถ้วยเป็นแก้วสวยงามอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะพิเศษในโครงการนี้เพราะจริงๆบางคนเนี่ยก็อยากที่จะทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองที่สภากาชาดไทยที่แบบเรารู้เลยว่าเป็นจุดที่รถติดมากๆคิวเยอะด้วยคิวเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี4ที่จะสามารถกระจายนะคะโดยเข้าร่วมโครงการนี้ให้ร่วมโครงการนี้ทุกวันก็สามารถเข้าไปร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะทำบุญด้วยแล้วก็สะดวกใกล้บ้านอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกที่ทำบุญได้ด้วยจะเห็นคุณหมอบอกว่าโครงการนี้ดีไม่ได้เสียตังค์เลยแต่เสียเลือดเพื่อเป็นบุญฮะเพื่อเป็นบุญต่อชีวิตต่อชีวิตบุญแห่งให้การให้ชีวิตไม่รู้กี่คนนะคะในการที่เราบริจาคเลือดหนึ่งครั้งเนี่ยได้ไปใช้กันมากๆเลยนะคะก็คำแนะนำเบื้องต้นโครงการนี้เหมือนกันนะครับการบริจาคโลหิตก็อย่างที่ทราบกันเนาะนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำแล้วก็วันที่มาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็สามารถมาบริจาคโลหิตได้นะครับเกณฑ์อายุอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคคนที่บริจาคเขาน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่เคยบริจาคมันจะมีเกณฑ์อายุยังไงบ้างเป็นช่วงที่อะไรบ้างที่จะไม่สามารถมาบริจาคได้ถ้าเกณฑ์อายุนี่ก็ที่เราใช้กันในปัจจุบันก็คืออายุ60ปีค่ะไม่เกิน60ปีแต่ผู้ที่บริจาคอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเกินอายุเกิน60ปีก็สามารถบริจาคได้ถึงอายุ70ปีครับแต่ในปัจจุบันเราก็เห็นว่าประชากรเราแข็งแรงขึ้นนะค่ะใช่เราไม่ได้แก่ง่ายอย่างสมัยก่อนอยู่นี่60ยังแข็งแรงเราบางทีเราก็ขยายถึง65ปีค่ะสำหรับเกณฑ์ก็ดูที่สุขภาพเป็นหลักเดินมาปั๊บเราเช็คร่างกายสุขภาพดีความดันดีไม่ได้ทานยาอะไรที่รักษาโรคนะครับดูแล้วเจาะเลือดแล้วไม่ซีดแข็งแรงดีก็อาจจะให้บริจาคได้บริจาคได้นะคะทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีใช่ครับได้หมดนะคะแล้วอายุไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่คะเกณฑ์อายุที่บริจาคโลหิตผู้ใหญ่ครับ18ปีขึ้นไปนะคะถึงจะบริจาคได้แล้วก็ไม่ต้องแข็งแรงช่วงนั้นนะคะไม่ได้เจ็บป่วยหรือว่าทานยารักษาโรคประจำตัวอะไรอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ได้เลือดที่แข็งแรงให้กับคนอื่นต่อครับ
ต้องทำการเช็คกันนิดนึงนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีมาก2โครงการนี้ค่ะเชิญคุณหมอเชิญชวนคุณผู้ชมให้ร่วมโครงการดีๆทั้ง2โครงการเชิญค่ะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับทางท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับผู้สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการดีๆนี้ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกร่วมกับทางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับโดยสามารถเข้าร่วมทั้ง2โครงการนะครับทั้งโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในผู้ที่อายุมากกว่า60ปีได้ในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับสามารถคัดกรองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคม2563นะครับส่วนโครงการที่2ก็เรื่องของเชิญชวนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรตินี้เช่นเดียวกันนะครับใน4โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลศิรินธรได้เช่นเดียวกันในช่วงเวลาเช่นเดียวกันได้ไปทุกวันนะครับสามารถไปทุกวันนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญร่วมกันทำบุญนะครับร่วมกันตรวจสุขภาพเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้ชาวกรุงเทพมหานครทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เข้ากับคอนเซ็ปต์คนไทยไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันครับเรามีโครงการดีๆเราก็จะมาบอกต่ออยู่เรื่อยๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเป็นโครงการเรียกว่าเหมือนกับเป็นหนึ่งในการดูแลคนไทยในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะภารกิจสำคัญสำหรับแพทย์ด้วยใช่ไหมคะเป็นภารกิจสำคัญเลยนะคะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับโครงการเรื่องของการตรวจคัดกรองเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการตรวจเลือดด้วยเจาะเลือดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็คือต้องงดน้ำงดก็หลังสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มทั้งอาหารทั้งน้ำเลยไหมคะหมอจริงๆอาหารเป็นหลักครับน้ำเปล่าทานได้น้ำเปล่าทานได้ไม่ใช่นมน้ำหวานกาแฟน้ำหวานไม่ได้นะคะแต่เขาจิบน้ำจิบอะไรได้ปกติเพราะฉะนั้นก็คือทำให้งดอาหารสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เข้ามายื่นที่จะตรวจคัดกรองนี่ได้ตั้งแต่8โมงเช้าครับคิดว่าน่าต้องแจ้งเวลาสูงสุดค่ะเพราะว่าน่าจะหิวยิ่งผู้สูงอายุตื่นเช้าพอมาถึงก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการเจาะเลือดนะครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจสภาพนิดนึงแล้วก็แวะไปทานข้าวแล้วกลับมาคัดกรองต่ออย่างอื่นต่อได้เพราะว่าทั้ง11รายการต้องใช้เวลาอยู่แล้วเกือบครึ่งวันนะครับต่อคนเพราะว่าละเอียดยิบเลยมีการใช่ค่ะเพราะปกติมีไม่กี่รายการมีไม่กี่รายการก็ยังใช้เวลานานนะคะนี่ทั้ง11รายการด้วยแต่ย้ำกันอีกทีว่าถ้าจะมาตรวจหลัง4ทุ่มอย่าเพิ่งทานอาหารมานะตอนเช้าอย่าเพิ่งรีบรับประทานพกมาด้วยแต่ว่าพอตรวจแล้วเสร็จก็รับประทานได้เลยนะคะท่านจะได้ทราบว่าเป็นเบาหวานไหมค่ะเป็นไขมันสูงไหมเป็นภาวะไตเป็นอย่างไรภาวะเลือดโดยทั่วไปเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนี่ก็คือไปได้ทุกที่อันนี้ครอบคลุมแต่ว่าสำหรับโครงการที่2คือบริจาคโลหิตนี่มีแค่4ใช่ครับ4โรงพยาบาลคุณหมอย้ำอีกทีได้มั้ยคะโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และโรงพยาบาลศิรินธรนะคะมีแค่4โรงพยาบาลที่เหลืออีกโครงการแรกนี้ได้ทุกที่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะที่มาเล่าให้เราฟังถึงโครงการดีๆแล้วก็ได้มาทำโครงการดีๆให้กันในการดูแลคนไทยด้วยในการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการดีๆนะคะในรายการคนไทยไม่ทิ้งกันแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวดีๆยังคงเกิดขึ้นทุกวันในเมืองไทยของเรานะคะเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมานำเสนอในรายการคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้จุ๊มจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ